ตอนที่สองข้อธรรมคำสอนของพระมงคลจิตติธาดาการเคารพนับถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั้นเคารพคือการกราบไหว้บูชาเชื่อฟังทำตามสนองตอบพระคุณนับถือก็คือรู้จำนวนว่ามีเท่าไรอะไรบ้างจำได้แล้วนำไปปฏิบัติตามให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมการนับถือที่ไม่รู้จักหลักธรรมรู้ผิดผิดเอาไปทำอย่างผิดผิดถูกถูกแทนที่จะเป็นประโยชน์กลับเป็นโทษเป็นอันตรายบางทีอาจถูกหลอกลวงได้พระพุทธเจ้าคือท่านผู้รู้ชอบด้วยพระองค์เองท่านเป็นผู้ที่ทำดีที่สุดทำถูกต้องที่สุดทำมีประโยชน์มากที่สุดพูดดีที่สุดพูดจริงที่สุดพูดถูกต้องที่สุดพูดมีประโยชน์มากที่สุดท่านคิดดีที่สุดถูกต้องเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นมากที่สุดเมื่อเราเคารพนับถือท่านก็ต้องทำตามท่านให้ดีกว่าเก่าถูกต้องกว่าเก่าเป็นประโยชน์กว่าเก่าขึ้นมาถ้าทำก็คือคำสั่งสอนที่ดีที่ถูกต้องที่มีประโยชน์ถ้าสงฆ์ก็คือท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจนเกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมทำเป็นตัวอย่างและแนะนำผู้อื่นให้ทำตามสืบต่อพระพุทธศาสนาการนับไม่ถือหรือถือไม่นับย่อมมีประโยชน์น้อยเกิดความขัดข้องขึ้นได้เปรียบเหมือนคนจะเดินทางมีเงินแล้วนับไม่ถือติดตัวไปหรือถือไปโดยไม่ได้นับดูความขัดข้องเกิดขึ้นแน่นอนดังนั้นการนับถือพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันค่าของคนในการทำประโยชน์ทำประโยชน์น้อยก็มีค่าน้อยทำประโยชน์ปานกลางก็มีค่าปานกลางทำประโยชน์สูงสุดก็มีค่าสูงสุดสูงสุดดังเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังที่ได้เรียนรู้กันมาแล้วนั้นถ้าไม่ทำประโยชน์อะไรก็กลายเป็นคนไร้ค่าเกิดอันตรายทำความเสียหายเริ่มกลายเป็นคนโรคโรคหลวงพ่อชาสอนไว้ว่าวิธีนอนของคนเรามีอยู่สามอย่างคือหนึ่งนอนแบบวัวแบบควายอยากจะนอนก็ล้มตัวลงนอนอยากจะลุกก็ลุกหนีไปเลยนอนไปนานๆยิ่งโง่โง่ไปโง่มาก็หางอกออกเขางอกออกมันก็ชนก็คิดชนพ่อชนแม่ชนปู่ย่าตายายมาดีแล้วก็ชนครูบาอาจารย์ก็สองนอนหรือจะกระจายในอีคือฤทธิ์ลิงร้องรำทำเพลงเปิดวิทยุเปิดโทรทัศน์ดูฟังแล้วก็นอนมัวเมาแต่ความสนุกนอนแบบสามนอนแบบมนุษย์แบบลูกศิษย์พระคือทำกิจกรรมอย่างอื่นพอสักครั้งแล้วก่อนนอนก็ไหว้พระทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิพอสมควรจึงนอนเป็นการเพิ่มพูนบุญกุศลแก่ตนเองเรียกว่านอนเรามีประโยชน์มีกำไรในชีวิตทุกคืนท่านผู้อ่านทั้งหลายจะนอนแบบไหนเชิญเลือกเอาตามสบายท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยพิจารณาดีคนเราอย่าอวดตัวว่าเก่งกว่าสัตว์นั้นก็ลากไถแข่งควายวิ่งแข่งม้าว่ายน้ำแข่งปลาลากสูงแข่งช้างยามเมื่อวิ่งกระป่าแข่งม้าแข่งแมวพอจะสู้สัตว์ได้ไหมจะไม่ต้องเสียใจเพราะสัตว์เดรัจฉานมันมีความรู้ความสามารถอยู่อย่างจำกัดพัฒนาขึ้นส่วนคนเรานั้นสามารถพัฒนาให้ดีเด่นสูงขึ้นได้ตามความเพียรพยายามนั้น
การปฏิบัติธรรมนั้นปฏิบัติก็คือทำให้ถูกเรื่องถูกหลักถูกวิธีถูกกาลเทศะประพฤติอยู่เสมอว่าอะไรก็มาในจิตมันเกิดขึ้นในจิตรู้ตัวอยู่ว่าสิ่งนี้ก็มาแล้วมันทำให้ใจเป็นปกติไม่เดือดร้อนวุ่นวายมีความเป็นปกติอยู่แต่ถ้าหากเห็นว่ามันวุ่นวายเดือดร้อนใจไม่ปกติก็รีบขับมันออกไปไล่มันออกไปอย่าเอาขังไว้ในจิตมันจะทำความทุกข์ทำนั้นยามและสาประตูห้างร้านบริษัทพื้นฐานที่ราชการคนยามจะต้องไม่เผลอหลับยามเจอตาดูอยู่รู้จักรับแขกเลือกแขกที่จะเข้ามาถ้ารู้ว่าเป็นแขกแปลกหน้าจะมาทำความเดือดร้อนก็ห้ามมันไว้กันมันไว้ไม่เข้าหรือมันเข้าไปแล้วก็รีบไล่มันออกอย่าปล่อยมันขี่คอเราบังคับเราให้ทำความเดือดร้อนเมื่อปฏิบัติดังกล่าวมาแม้จะไม่ภาวนาเขาพุทโธมันก็เป็นพุทโธอยู่แล้วเมื่อมีคนมาดูถูกนินทาว่าร้ายเราเราก็อย่าพึ่งเสียใจน้อยใจพึ่งตรวจดูการกระทำคำที่พูดถ้าเห็นว่าดีถูกต้องแล้วก็พึ่งภูมิใจเอาไว้แต่ถ้าเห็นว่าไม่มีส่วนบกพร่องก็ต้องรีบแก้ไขเตือนตนเองว่าปากเขาหูเราห้ามปากเขาไม่ได้แต่ระวังหูของเราเลือกรับเอาให้สมมติเชื่อว่าหมาเห่าเครื่องบินตั้งจิตประกอบด้วยเมตตาให้อภัยสงบใจอยู่ทุกเวลาเป็นชาวไร่อย่ากลัวเสียงนกเสียงกาเป็นชาวนาอย่ากลัวเสียงกบเสียงเขียดเป็นบัณฑิตไม่หวั่นไหวในเสียงนินทาหรือสรรเสริญตั้งรอกับดวงชีวิตให้ถูกต้องดีงามชีวิตเรานั้นก็คือมีกายกับจิตอยู่เป็นคู่กันมันคนขับก็เดินกับก็เดินคนขับขับขึ้นเหนือล่องใต้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็อยู่กับเรื่องหน้าของคนขับจะเป็นบรรทุกอะไรก็อยู่ในอำนาจของคนขับรถรับผิดชอบรถทั้งคันจิตเป็นนายกายเป็นลูกน้องจะทำจะพูดจะคิดผิดหรือถูกก็แล้วแต่จิตเป็นผู้สั่งดีหรือชั่วก็ตัวทำผลกรรมตามมาจิตเป็นผู้รับผลของกรรมจัดโลกย่อมเป็นไปตามกรรมเมื่อตายกายเน่าไม่เผากบฝังยังเหลือแต่จิตไปก่อภพก่อชาติก็อาศัยผลกรรมที่ทำไว้เป็นปัจจัยหนุนส่งรถยนต์ก็เหมือนกันเมื่อมันจะรถที่เสริมซ่อมไม่ไหวใช้งานไม่ได้เขาก็ทิ้งคนขับไม่ไปหมอบก็รถซากรถอยู่นั่นหรอกเขาจะหนีไปขับคันใหม่ต่อไปจะได้ขับรถดีกว่าเก่าหรือเร็วกว่าเก่าก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยซึ่งหาไว้จากรถคันเดิมคันเก่าเป็นต้นทุนคนขับเป็นคนฉลาดมีความรู้ความสามารถซึ่งจะนำรถไปสู่ที่หมายใช้บรรทุกสิ่งของที่เป็นประโยชน์ทั้งรู้จักรักษาซ่อมแซมรถด้วยพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตที่ฝึกดีแล้วคุ้มครองดีแล้วย่อมนำประโยชน์สุขมาให้ฉะนั้นจึงควรฝึกจิตใจให้ดีรวมทั้งกายวาจาด้วยท่านพระรู้ได้กล่าวไว้ว่าทำดีพูดดีคิดดีมันปลูกถั่วทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วมันปลูกตำแยคือหมามุ้ยเพราะผลผลิตออกมามีค่าต่างกันท่านผู้อ่านจงพิจารณาเองพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจสี่ใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ริมฝั่งแม่น้ำนิรัญชราในวันเพ็ญเดือน6ที่พุทธคยาประเทศอินเดียพระพุทธองค์ตรัสรู้เรื่องทุกข์คือปัญหาสมุทัยคือเหตุเกิดของปัญหาคือตัณหานั่นแหละ
นิโรธคือการแก้ปัญหาได้มรรคคือวิธีแก้ปัญหาถ้าจะเปรียบต้นไม้ก็ทุกข์เป็นผลไม้ตัณหาเป็นต้นไม้พิษนิโรธก็คือการโค่นต้นไม้พิษทิ้งได้ส่วนมรรคก็คือวิธีโค่นต้นไม้นั้นท่านผู้อ่านผู้ฟังทั้งหลายพอจะมีปัญหาที่จะแก้มีต้นไม้พิษที่พอจะตัดโค่นทิ้งบ้างไหมหรือควรจะทำอย่างไรตนเท่านั้นแหละจะเป็นที่พึ่งของตนคิดดูดีๆก็แล้วกันสุภาษิตสำคัญที่ใจพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าใจของเราสำคัญมากมันเป็นนายของกายเป็นนายของทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใจดีทุกอย่างจิตดีหมดถ้าใจเสียทุกอย่างจะเสียหมดถ้าใจร้ายมีแต่ของร้ายทั้งนั้นฉะนั้นจึงต้องจำเป็นต้องฝึกจิตใจของเราด้วยการปฏิบัติภาวนาไม้สั้นไม้ยาวดูไม้ท่านนี้สิสั้นหรือยาวถ้าสมมติว่าคุณอยากได้ไม้ยาวกว่านี้ไม้ท่านนี้มันก็สั้นแต่ถ้าคุณอยากได้ไม้สั้นกว่านี้ไม้ท่านนี้มันก็ยาวหมายความว่าตัณหาของคุณต่างหากที่ทำให้มีสั้นมียาวมีดีมีชั่วมีสุขมีทุกข์ขึ้นมาถ้าตัณหาจะได้ทุกอย่างก็จบทุกมีเพราะยึดทุกยึดเพราะอยากทุกมากก็ปล่อยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหยุดเพราะปล่อยต้องพ่อชาจะมาโถแถมด้วยอยากมากทุกมากอยากน้อยทุกน้อยหมดอยากหมดทุกยิ่งยึดยิ่งทุกหยุดยึดก็หยุดทุกข้อคิดข้อธรรมคำสอนเป็นพรพูนเพิ่มเสริมส่งเย็นกายเย็นใจอาจองดำรงสุขสันต์ทุกวันคืนอมรเสมาจิตโตสุภาษิตเสริมท้ายความฉลาดต้องสร้างต้องพัฒนาส่วนความโง่นั้นมันมีมาเองความสะอาดต้องสร้างต้องหาความสกปรกมันมีมาเองความสว่างต้องสร้างขึ้นมาความมืดมันมีมาอยู่แล้วเป็นชาวไร่จะกลัวเสียงนกเสียงกาเป็นชาวนาจะกลัวเสียงกบเสียงเขียดเป็นบัณฑิตไม่อ่อนไหวในทิศทางและสารเสริญจึงจะเป็นบุคคลที่อยู่ในโลกยังมีความสงบความสบายความเย็นกายเย็นใจ